สวัสดีครับวันนี้ร้านจิมมี่เซอร์วิสรามคำแหง24นะครับคลิปวิดีโอนี้ทางร้านจะทำการซ่อม iPhone 7 Plus นะครับอาการยอดนิยมของณเวลานี้เลยนะครับก็คืออาการเวลาโทรนะครับปลายสายไม่ได้ยินเสียงเรานะครับแล้วก็เราไม่ได้ยินเสียงปลายสายนะครับแล้วก็มีอาการนะครับ Apple พอปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ Apple จะบูตช้ามากนะครับจับเวลาก็ประมาณ 3-5 นาทีนะครับเดี๋ยวจะทำการลองโทรดูนะครับนี่โทรติดแล้วนะเดี๋ยวเปิดลำโพงนี่นะครับจะลงลวงมันเปิดลำโพงเองด้วยนะครับกดรับสายดูเปิดลำโพงตัวนี้ลองพูดมารอนะครับจะดังปกตินะครับเข้ากล้องหน้ากล้องหลังอาการหน่วงนะครับมันจะช้าปกติจะช้านะครับคือจะปกติบ้างจะช้ามั่งอันนี้เห็นไหมครับสลับกล้องแล้วช้าด้วยมันจะหน่วงผิดปกตินะครับของเครื่องสลับกล้องช้าโอเคนะครับอาการเหล่านี้นะครับจะเจอบ่อยกับ iPhone 7กับ7 Plus นะครับซึ่งทางร้านสามารถซ่อมได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับลูกค้านั่งรอได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งเครื่องไว้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับทางร้านจะทำการซ่อมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปให้ชมกันนะครับในส่วนของตัวปิดเครื่องแล้วก็เปิด Apple ค้างช้านะครับตัวนี้ไม่ต้องเทสนะครับเพราะว่าลูกค้าที่เจออาการนี้ก็จะมีอาการ Apple ค้างแทรกซ้อนมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเทสให้มันเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะเทสตอนที่ซ่อมเสร็จเลยว่ามันเกิดไวขึ้นไหมร้านเจนี่เซอร์วิสรามคำแหง24นะครับรับซ่อมเฉพาะผลิตภัณฑ์ Apple นะครับ iPhone iPad MacBook iMac นะครับโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เครื่องเดิมๆถ้าเป็นเครื่องที่ยังไม่ผ่านการซ่อมมานะครับอาการนี้ทางร้านจบงานได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับอ
ตัวนี้คือเมนบอร์ดของ iPhone นะครับเมนบอร์ดเสียนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับซ่อมเปลี่ยนเฉพาะชิปที่เสียได้นะครับโอเคตัวเมนบอร์ดมีขนาดเล็กมากนะครับเห็นไหมครับชิป IC แต่ละตัวนะครับต้องใช้นะครับกล้องจุลทรรศน์นะครับในการส่องเห็นไหมครับพอดูไกลๆมันจะเล็กมากนะครับเมื่อกี้ผมซูมเข้าไปให้ดูนะครับนะครับต้องมีเครื่องมือนะครับต้องมีเครื่องมือเฉพาะทางนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้นะครับอาการเหล่านี้นะครับดูเหมือนง่ายนะครับเนี่ยนะครับคือชิปที่ตัวปัญหานะครับเล็กมากคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับThank you.
ีปัญหาใต้ในไอซีนะครับขยับลีนกล้องให้ดูหน่อยไม่ใช่ที่กล้องอ่ะตัวนี้จะเป็นการวิดีโอสดเห็นไหมครับวงจรมันมีปัญหาข้างใต้นะครับตัวนี้โอเคนะครับความร้อนที่เราใช้นะครับมันก็เหมาะสมกับอุณหภูมิบนเมนบอร์ดนะครับไม่ทำให้ไอซีข้างๆช้ำนะครับหรือเสียหายนะครับทำความสะอาดก็เป็นส่วนสำคัญของการซ่อมเมนบอร์ดนะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จนะครับเห็นไหมครับโดยปกติมันก็จะมีฝาปิดแบบนี้นะฝาปิดนะครับตัวนี้ก็มองเห็นไอซีเราก็มีอุปกรณ์นะครับเทปเดิมโรงงานนะครับแปะให้ลูกค้าคืนเก็บงานได้เรียบร้อยนะครับมายังไงก็คือเราจะประกอบกลับให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเช็คไหมครับไม่ต้องเช็คนะครับช่างมั่นใจนะครับจากประสบการณ์นะครับผ่านทุกตัวประกอบเลยอ
ครอย่าเพิ่งโทรนะครับเดี๋ยวติดต่อกลับนะครับนี่นะครับตัวที่ลูกค้าบอกว่ามันกันน้ำได้ซีนมันนะครับเห็นไหมครับซีนแค่นี้นะครับกันน้ำไม่ได้นะครับกันได้แค่ละอองนิดหน่อยกันฝุ่นได้นิดหน่อยนะครับนี่นะครับยางแค่นี้เดี๋ยวทางร้านจะติดเข้าไปให้ใหม่นะครับไม่ต้องซ่อมศูนย์ก็มีซีนกันน้ำแท้นะครับติดให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยไอซีนที่ว่านะครับเนี่ยตัวนี้ครับนะครับบางซีนบางมากนะโอเคเราติดไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่โรงงาน Apple ประกอบมานะครับโอเคนะครับตัวเช็คภายในนะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับเก็บงานได้เนียนเหมือนเดิม
นี่นะครับอยากได้งานเนียนๆแบบนี้นะครับเจนนี่เซอร์วิสรามคำแหง24เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับโอเคเปิดเครื่องเช็คเลยเนี่ยบูทเครื่องเร็วเห็นไหมครับ Apple แป๊บเดียวนะครับแบบนี้หายแน่นอนนะครับใช้งานราดปกติแน่นอนลองโทรเข้าตึ๊ดมีเสียงละมีเสียงตึ๊ดละเดี๋ยวปิดเสียงตัวเครื่องโทรเข้ากันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ยินเดี๋ยวลองโทรเลยแล้วก็รับสายแล้วฟังที่พูดมานี้แล้วเปิดลำโพงอ่ะรอมีเสียงนะโอเคแล้วก็ปิดลำโพงตัวนี้เปิดลำโพงตัวนี้นะครับเปิดลำโพงฝั่งโน้นฝั่งนี้โทรไปนะครับรอดังจากตัวนี้นะครับรอโอเคนะครับอาการนี้ก็จบงานนะครับสำหรับ iPhone 7แล้วก็7 Plusนะครับซึ่งมีอาการนี้กันเยอะเลยตอนนี้นะครับเป็นอาการยอดนิยมแล้วก็เป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้นะครับซึ่งเสียกันบ่อยนะครับทางร้านนะครับซ่อมจบงานได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับสำหรับลูกค้าหน้าร้านนะครับแล้วก็ลูกค้าได้งานเห็นไหมครับเข้ากล้องเร็วนะครับสลับกล้องเร็วนะครับอาการเหล่านี้ก็จะหายไปมันเป็นอาการแทรกซ้อนของอาการปลายสายไม่ได้ยินแล้วก็เราไม่ได้ยินเสียงปลายสายนะครับมันก็เลยมีอาการเข้ากล้องนะครับหน่วงนะครับสลับโหมดช้าแล้วก็ Apple ค้างช้านะครับบูทเครื่องช้าประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจบงานแล้วนะครับติดต่องานซ่อม iPhone iPad MacBook iMac นะครับซ่อมกับช่างมืออาชีพนะครับโทร0881150797 0998877567 0929922393 02102780นะครับร้านอยู่ที่รามคำแหง24ครับอยู่ระหว่างแยก30กับ32นะครับเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะไม่มีการตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูใน YouTube แบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ข้างใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ